ส่วนการกระตุน้นการเดินทางท่องเที่ยวทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เปิดตัวโครงการที่ชื่อว่าวิจิตห้าภาคชวนเที่ยวชมงานแสงสีเสียงตรก,การตาในพื้นที่5ภูมิภาคคาดว่าจะสร้างมูลค่าให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า1 8 0 0 0 0ล้านบาทค่ะ นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าจากการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยไตรามารส3ของปี2565พบว่าช่วงการระบาดของโควิด -19 นักท่องเที่ยวยังคงนิยมขับรถท่องเที่ยวและเดินทางท่องเที่ยวภายในภูมิภาคเป็นหลักการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงจัดกิจกรรมวิจิตรภาค เน้นกลุ่มเป้าหมายกลุ่ม Gen Y ที่ชอบความแปลกใหม่นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวและความเชื่อทั้ง5้าภูมิภาคผ่านการเล่าเรื่องด้วยเทคนิคแสงสีเสียงกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศซึ่งจะช่วยกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้ง5้าภูมิภาคโดยภาคกลางจะจัดขึ้นที่ไอคอนสยามวันที่29-30เถึงมเมษายนและวันที่4 6และ7พฤษภาคมส่วนที่อาคารไบรษสียีกลางจัดวันที่30เมษายน และสวนวันชระเบญจทั์หรือว่าสวนรถไฟจัดวันที่29เมษายนถึง7พฤษภาคมส่วนภาคใต้จัดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่20ถึง28พฤษภาคมภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายวันที่20ถึง28พฤษภาคมภาคตะวันออกที่จังหวัดระยองวันที่27ถึง4วันที่27พฤษภาคมถึง4มิถุนายนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครพนมวันที่27พฤษภาคมถึง4มิถุนายนคาดว่างานดังกล่าวจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า1 8 0 0 0 0 0ล้านบาทและกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยไม่ต่ำกว่า18ล้านคนครั้งต่อเดือนสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1672สำหรับสถานการณ์ท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาทางคุณพิพัฒน์ประเมินนะคะว่ามีเงินสะพัายประมาณ18,000ล้านบาท ซึ่งคึกคักกว่าที่คาดการไว้โดยมีการใช้จ่ายเงินในทุกพื้นที่ของประเทศค่ะ